ถามที่เหมาะกับธาตุของตัวเนี่ยจะเป็นการจิตที่ไหนไม่ครับอาจารย์เลือกได้ใช่ไหมเลือกได้เพราะอาจารย์พูดตรงนี้ทำให้ผมนึกหลักในการปฏิบัติสมาธินะอาจารย์นะในสัปปายะ7อย่างก็คือคนที่ปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันจะต้องดำเนินชีวิตให้พอเหมาะกับตัวเองใน7เรื่องด้วยกันครับเช่นดินฟ้าอากาศที่อยู่ต้องให้เหมาะเพื่อให้จิตใจสงบได้ง่ายแล้วมีเรื่องหนึ่งนะครับท่านเรื่องอาหารครับนะครับเรื่องอาหารครับต้องเลือกอาหารที่เหมาะกับสุขภาพของตัวเองครับอย่างท่านเนี่ยทานไปแล้วอย่างเช่นอาจารย์ผมเนี่ยวันหนึ่งลูกศิษย์พาไปเลี้ยงทานของดีนะจังอาหารทะเลเสร็จกลับมาปวดหัวเลยนะฮะลูกศิษย์บอกว่าอ้าวตายแล้วบอกว่าชีวิตผมมันคุ้นกับน้ำพริกเพราะว่าเลยต้องกลับมากินน้ำพริกต่อนะเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เลือกอาหารแล้วพระปฏิบัติหลายรูปจังนะผมขอเล่าข้ามไปนิดนะฮะจังเรื่องสับสนวิจารณ์เนี่ยพระหลายรูปบรรลุธรรมได้เพราะฉันอาหารที่เหมาะกับสุขภาพเขาเรียกอาหารสัปปายะอาหารสัปปายะอ๋อครับอย่างเช่นพระรูปหนึ่งเนี่ยเนรนะเนรขณะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยภาษาที่บุตรท่านอ่านใจเนรเนี่ยออกเนรเล็กๆอายุ7ขวบนะฮะท่านบอกว่าท่านรู้ว่าเนรเนี่ยคนเนี้ยบรรลุแน่นะแล้วท่านก็เลยแต่ท่านบอกว่าจะต้องจูงใจเนรให้มีความเบิกบานใจก็เลยถามเนรว่าเนรอยากฉันอะไรวันนี้ดูนะฮะนี่หลักของครูที่ดีเนรก็บอกว่าอยากฉันปลาตะเพียนนะครับครับภาษาที่บอกอ้าววันนี้ถ้าไม่ถ้าจะได้ก็ได้ด้วยบุญถ้าไม่ได้ด้วยบุญของหลวงพ่อก็จะได้ด้วยบุญของเธอท่านก็ออกไปบิณฑบาตเนรเนี่ยก็มีความหวังว่าจะได้ฉันปลาตะเพียนนะครับก็เร่งปฏิบัติธรรมด้วยจิตที่สบายนะครับเกิดปีติโสมนัสแล้วในที่สุดจังครับตอนสายวันนั้นเองก่อนที่ภาษาที่บอกจะนำปลาตะเพียนมาถวายมาให้นะได้บรรลุธรรมอ๋อครับนะครับคืออาหารสัปปายะอาหารสัปปายะครับคือการเลือกนะฮะเลือกให้เหมาะกับจริตครับนะฮะคือให้เหมาะกับธาตุของตัวเองเนี่ยได้ถ้าเลือกอย่างนี้ได้นะครับเป็นวิถีพุทธนะครับอาหารอย่างนี้เราชอบเราก็ทานนี้อันนี้เราไม่ชอบเราก็ไม่ทานอันนี้ถ้าเลือกอย่างนี้มันเป็นวิถีพุทธนะครับอาจารย์คือแค่จังนะไอชอบไม่ชอบเนี่ยมันก็ดูปริมาณการกินด้วยนะจังถ้าเขาชอบเขาก็กินมากครับคือถ้าชอบแล้วกินเนี่ยนะฮะจังแล้วทำให้ร่างกายดีทำงานได้ก้าวหน้าพอกินแล้วไม่ใช่นอนเลื้อยเป็นงูหลามนะครับอันนี้กินได้นี่แสดงว่าต้องรู้จักประมาณในการกินแล้วนะครับจังเลือกว่าชอบหรือไม่ชอบเห็นมันเป็นวิธีพูดไหมประเด็นแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าจังเป็นเน้นตรงคำว่าชอบนะจังนะครับถ้ากินคือถ้าชอบแล้วเรารู้ว่านี่คือตัณหาใช่ไหมตัณหาแล้วแต่ว่าเราจะไม่กินตามที่มันชอบนะคือจะกินนิดเดียวเพื่อให้ความชอบมันคลายแล้วจากนั้นก็จะพิจารณาว่าไอ้ยังนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้ได้ครับอ๋อที่ใช้ได้ใช้ได้ครับให้มีสติอยู่กับมันครับอันนี้ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าจิตใจจะก้าวหน้าคือจิตจะสงบนิ่งเป็นสมาธิได้ง่ายหรือพิจารณาสิ่งต่างๆที่เข้ากระทบได้ง่ายนะหมายถึงว่าเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ได้ง่ายเนี่ยการเลือกกินอาหารที่ไม่ชอบบางอย่างเนี่ยมันทำให้มรรคผลก้าวหน้าเร็วนะอาจารย์แต่ถ้าไปเอาไอ้ตามที่ใจมันอยากจะกินหรืออะไรเนี่ยปัญหาเนี่ยมันทำให้การปฏิบัติเนี่ยเนิ่นช้าได้ก็แต่ผมก็ไม่ได้ย้ายอาจารย์นะแต่คิดว่าต้องเป็นมรรคผลเหมือนกันเพราะว่าถ้าทีนี้ในสุดก็ต้องมีสตินะจันนะมีสติคือถ้าเรารู้ว่าเราจะกินอาหารที่เราชอบเนี่ยกิเลสมันเพิ่มความยึดมั่นมันมากถอยซะเราก็มากินอาหารที่มันไม่ชอบซะแต่ก็ต้องดูสุขภาพเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงถ้าไปกินอาหารไม่ชอบแล้วสุขภาพแย่เนี่ยปฏิบัติทำไม่ได้ยุ่งนะเรื่องนี้ผมมีเรื่องเสริมจันครับเพราะจันเนี่ยผมเหนือกว่าจันนิดนึงตรงที่ผมเรื่องผมเยอะนะจันนะขอโทษก็อาจารย์ศึกษามาทั้งตรีตัวเอกอ่านหนังสืออ่านหนังสือตอนแรกที่ผมรู้เนี่ยเอาเรื่องจริงจริงก็สู้อาจารย์ไม่ได้หรอกนะฮะเพราะการประสบการณ์ปฏิบัติผมเป็นนักจำจากเรื่องปรากฏว่าเชิญอาจารย์เล่าครับปรากฏว่าหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดี
ท่านไปอยู่ที่วัดอะไรคิวบนนะฮะวัดท่านเนี่ยพระชาวัดป่าหนองพงอ่ะพระหนองป่าพงนะโอ้จะบอกตรงนั้นมันที่มันแย่มันเก่ามันแล้วก็ชาวบ้านก็ยากจนนะฮะท่านอยากวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตเนี่ยก็จะได้ข้าวมาปั้นหนึ่งปลาล้างนิดจิ้มจิ้มแล้วก็กินบางทีก็ได้กล้วยมาใบหนึ่งก็ได้อยู่แค่นั้นมีวันหนึ่งนะอาจารย์ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโอ้ท่านได้ข้าวเหนียวมาก้อนใหญ่แล้วปลาล้างเนี่ยนะปลาล้างเนี่ยทำมาหอมเลยโอ้ยท่านบิณฑบาตได้มาเดินขณะบิณฑบาตตามมานึกกูจะกินให้เต็มที่เลยวันนี้นะครับอยากอดอยากมานานแล้วและในที่สุดท่านมารู้ตัวว่านี่มันคือปัญหานี่ตอนที่ท่านมาถึงกุฏิแล้วท่านทำงานรู้ไหมจังท่านเฉลิมได้ฉันตั้งไว้เอาข้าวปลาร้ากับข้าวเหนียวหอมโชยเนี่ยตั้งไว้ตั้งไว้แล้วก็มองนะแล้วก็นั่งทำงานยืนต่อนั่งมองตั้งอย่างนั้นเป็นชั่วโมงจนกระทั่งความหิวมันลดความอยากมันลดมันอยู่เฉพาะความต้องการของร่างกายคือหิวแต่ไม่ใช่อยากท่านก็เดินเข้าไปนั่งมองแล้วก็นั่งมองเอาละกินละต่อไปนี้ท่านบอกว่าโอ้โหคราวนี้กินเข้าไปในปากก็พังข้าวเหนียวมันแข็งกินก็ไม่อร่อยท่านบอกแต่ท่านบอกนี่แหละธรรมะท่านก้าวหน้าแล้วท่านสามารถเอาชนะตัณหาของท่านได้ความอยากความอยากนะครับขอเชิญอาจารย์เสริมนะครับครับตอนนี้ผมก็มานึกถึงไอ้เดี๋ยวนี้เขานิยมนะจริงๆผมว่ามันคงจะแพร่หลายมาจากต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยนะครับเดี๋ยวนี้ก็นิยมกินในของสดๆกันยกตัวอย่างเช่นปลากำลังว่ายน้ำเนี่ยท่านจะกินตัวนี้อะไรนะไอ้อย่างนี้มันวิถีพุทธไหมไม่ใช่ครับจังอันนี้บาปบาปชัดเจนเลยการฆ่าครั้งนี้เกิดขึ้นจากเราสั่งเลยนะครับไอ้ตรงนี้ผมไม่จำผมไม่เคยทำกันนะอย่าผมเดินหนีเลยจังไม่เอาไม่เอาผมเดินหนีเลยครับครับคนก็จะสั่งมาผมไม่ข่าวล้างครับก็ยืนชี้เลยนะปลาตัวนี้กุ้งไม่เอาจะไปทำนะครับอันนี้การฆ่าครั้งนี้เกิดจากคำสั่งของเราโดยตรงเลยเนี่ยจำเลยที่หนึ่งเลยนะจำเลยที่หนึ่งเลยครับครับสิบสี่อันนี้ก็ไม่ใช่วิถีพุทธถ้ากินอย่างนี้ไม่ใช่วิถีพุทธแน่ที่การกินเนี่ยนะมันกินพอดีพอดีไม่อิ่มเกินไปนะดีกว่าไหมจ๊ะเป็นวิถีพุทธนะฮะตอนนี้อย่างคนโบราณอาจารย์เวลาเขาจะทานอาหารเขาจะต้องเหลือไว้คำหนึ่งอะไรเงี้ยนะเออที่ผมไม่ทราบกันแต่ผมไปเห็นภิกษุบางรูปเนี่ยท่านไม่เหลือคำท่านเหลือเยอะในบาทเนี่ยเอ๊ะถ้ากินเหลืออย่างเนี้ยนะมันเป็นวิถีพุทธไหมเนี่ยก็มันต้องพูดไปถึงการรับเลยจ้ะนะจะพูดเฉพาะตอนกินคงไม่ได้ต้องไปพูดถึงว่าตอนรับเนี่ยท่านรับมามากแล้วก่อนที่จะฉันเนี่ยถ้าท่านมามากเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดให้รับเต็มขอบบาตรได้นะแต่ว่าต้องมาปันกันนะกี่ครั้งอาจารย์สามครั้งหรือยังไงเกินสามไม่ได้สองบาทสองบาทแต่ว่าคืนนี้ในที่ตรงนั้นมีคนทำบุญเยอะแล้วรับแล้วเนี่ยก็มาแบ่งปันกันไม่ใช่มาองเดียวครับครับก็พอรับมามากอย่างนี้แล้วเนี่ยก่อนจะฉันเนี่ยผมว่าต้องกำหนดของตัวเองได้ว่าฉันสักเท่าไหร่แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เจือจางนะครับตัวนี้ผมไม่เป็นการครับคือเดี๋ยวนี้ในวันใกล้นักขัตฤกษ์เนี่ยนะบางทีอย่างที่สนามหลวงเนี่ยเวลาพระท่านรับบาตรเนี่ยโหไม่ใช่สามไม่ใช่ครับเป็นสิบสิบครั้งบางครั้งเนี่ยแต่ผมก็ต้องดูเจตนาเหมือนกันนะว่าเจตนาท่านรับไปเพื่ออะไรเพื่อตัวเองหรือเพื่อเอาไปช่วยคนยากคนจนหรือเอาไปทำบุญกุศลอื่นไปทำทานอื่นต่อเนี่ยผมว่าน่าจะดูตรงนั้นอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นจะกำหนดว่าสามรับเพียงสามบาทแล้วก็พอเนี่ยมันก็มีบาทเล็กบาทใหญ่นี่ผมเพิ่งถามพระมิสิตในมหาจุฬาบอกท่านทำไมบางองค์เนี่ยบิณฑบาตบาทนี้เดียวนะแต่บางองค์มีบาทบะล่มเลยเนี่ยนั่นมันคืออะไรท่านก็บอกว่าบาทใหญ่บางทีเขาก็มีเจตนานะพระที่วัดจะอาพาธมาไม่ได้ก็เลยมาบิณฑบาตไปเผื่อท่านยานิพอจะฟังเหตุผลได้ครับนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองเกิดตัณหาอยากได้ของมากๆอะไรคงไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์ครับบาทเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นคนวัดเนี่ยนะมาจากวัดเนี่ยมันสมัยผมมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะอาจารย์เดี๋ยวนี้ใหญ่นะขนาดนี้เดี๋ยวนี้สามารถใส่เด็กได้นะฮะเกิดมาจากอะไรตรงนี้